เมื่อช่วงเช้านะคะสาวๆ Blackpink ค่ะ Go Inter นะคะไปให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์คโชว์ชื่อดังค่ะ Jimmy Kimmel นะคะโดยในรายการค่ะก็มีการถามคำถามนะคะที่มาที่ไปของชื่อว่า The Album ค่ะซึ่งก็เป็นอัลบั้มเต็มของพวกเธอนะคะงานนี้ค่ะเจนนี่กับโรเซ่นะคะก็ช่วยกันตอบคำถามได้ดีทีเดียวค่ะโดยพวกเธอค่ะบอกว่าที่เลือกชื่อนี้นะคะเพราะว่ามันน่าจะอธิบายได้ดีที่สุดนะคะแล้วมันก็ถูกเขียนขึ้นมาด้วยความหวังค่ะว่าจะเป็นอัลบั้มพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีการถามค่ะถึงที่มาที่ไปของคำว่า Blink ด้วยนะว่าทำไมถึงเรียกว่า Blink อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีช่วงตอนค่ะที่ต้องบอกว่าก็น่าประทับใจนะเพราะว่าคุณพิธีกรค่ะมีความใส่ใจจีซูด้วยเหมือนกันนะคะผู้ซึ่งเวลาที่ไปถูกสัมภาษณ์นะในรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีก็จะหลงลืมพี่ซูไปนะแต่รายการนี้ค่ะพิธีกรนะตั้งคำถามให้กับจีซูนะคะโดยถามเธอค่ะว่ามีคำไหนนะคะหรือว่าประโยคไหนในภาษาอังกฤษค่ะที่จีซูนั้นชอบนะคะซึ่งเธอค่ะก็ตอบว่า that's a pity นะคะซึ่งพิธีกรค่ะก็บอกว่าแหมเชื่อหรือเปล่าว่าในภาษาสเปนนะเขาก็ชอบคำเดียวกันกับจีซูเลยนะคะซึ่งพี่ซูค่ะก็รับมุกนะคะแล้วก็มีการกิฟต์มีไฟนะคะแบบประมาณว่าแหมเราก็พวกเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะแล้วก็แถมยังมีนะคะคำถามให้กับน้องลิซ่าด้วยนะน้องเล็กที่เวลาที่แบบไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเธอก็มักจะพูดน้อยนะคะซึ่งพิธีกรค่ะก็มีการถามว่าตอนในงานโคเชล่านะคะเธอมีอยากจะเจอกับใครหรือว่าตื่นเต้นบ้างไหมที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยศิลปินก็ไปกันเยอะมากๆค่ะลิซ่านะคะก็ดูประหม่านิดนึงนะคะซึ่งพี่ๆค่ะต่างก็ส่งกำลังใจให้กับเธอนะคะแล้วก็มีโมเมนต์นะที่เจนนี่ค่ะมีการเอื้อมมือไปด้านหลังด้วยนะเพื่อส่งกำลังใจให้กับลิซ่าค่ะเห็นตรงนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ลิซ่าค่ะก็บอกว่าคนที่ทำให้เธอนะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะคะนั่นก็คือเจเดนสมิธนั่นเองนะคะเจเดนสมิธก็เป็นลูกชายของวิลสมิธนะคะซึ่งคุณพิธีกรค่ะเขาก็บอกว่าแหมตื่นเต้นเลยใช่ไหมกับคนนี้นะเรารู้หรือเปล่าว่าคุณพ่อของเขาก็คือวิลสมิธเนี่ยเคยเป็นแร็ปเปอร์มาก่อนนะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นซุปสตาร์ซะอีกนะซึ่งลิซ่าก็แบบประมาณว่าเหมือนกับไม่ค่อยรู้นะแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นนะตอนที่เห็นเขาขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ร้องแร็ปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกโมเมนต์นึงนะคะตอนที่พิธีกรค่ะถามว่ารู้จักนะคะเพลงแร็ปนะคะของคาร์ดิบีหรือเปล่านะคะซึ่งพวกเธอก็มีการคอลแลบกันใช่ไหมแน่นอนค่ะว่าสาวๆก็บอกว่ารู้จักนะแล้วก็พวกเธอนะคะก็มีอาการเขินอายนิดนึงนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็ออกแนว18บวกใช่ไหมแล้วก็พวกเธอก็แบบประมาณว่าก็ฟังนะฟังอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะแถมวันนี้เนี่ยพวกเธอก็มีการขึ้นสเตจโชว์ด้วยนะคะแล้วก็บนเวทีอย่างที่เห็นค่ะตอนเปิดตัวเนี่ยคล้ายๆกับนางแบบเลยนะมีการเปิดตัวได้สวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็อยากจะดูย้อนหลังเนาะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะก็แต่คร่าวๆให้ฟังแล้วกันค่ะประมาณนี้นะคะมีโมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะก็มาจากรายการนะคะจิมมี่คิมเมลค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า